ันเป็นเหตุมาจากตอนที่เราเจอคอมเมนต์อะไรเยอะๆอย่างนี้ป่ะคะไอ้โรคซึมเศร้าที่ว่าเนี่ยหนูมานั่งวิเคราะห์ตัวเองค่ะว่าเริ่มต้นที่หนูเป็นเนี่ยหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภาวะซึมเศร้าคืออะไรเริ่มต้นที่หนูเป็นเนี่ยคือเริ่มจากที่พี่ต้นโซฟาโปรดิวเซอร์ของหนูเนี่ยเขาลาไปบวชแต่เขาพูดแบบ2วันแล้วไปเลยตอนนี้เป็นพระโตนอยู่ใช่ตอนนี้เป็นพระอยู่ที่วัดเนี่ยค่ะหนูอันนั้นเป็นลักษณะคือเหมือนช็อกแล้วก็เหมือนทำตัวไม่ถูกทำงานกับพระโตนมาโดยตลอดจริงๆหนูเจอพี่โตนก็ม.4อะค่ะจนเรามาเจอกันที่จินนี่ตอนนั้นหนูเป็นทูบีคัมวันแล้วก็พอหนูเป็นลุลาหนูก็เลยชวนพี่โตมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเราก็ทำด้วยกันมา6ชุดจนชุดล่าสุดที่มีเพลงเรื่องที่ขอแกก็แต่งเรื่องที่ขอไว้และแกก็ไปแต่คือจริงๆแกแพลนไว้นานแล้วแค่เหมือนแกไม่ได้บอกเราเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ค่ะคือหนูรู้แค่ว่าเขาชอบไปวัดช่วงหลังเสาร์อาทิตย์ก็จะไปวัดแล้วก็แบบบางทีมีไปแสวงบุญที่อินเดียอะไรเงี้ยจนวันเสาร์บอกหนูว่าจะบวชแล้วก็บวชวันจันทร์เลย2วันแล้วก็บวชแล้วก็นี่คือผ่านมา7-8ปีแล้วก็ยังอยู่ในวัดอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่บอกมั้ยว่าจะบวชเลยไม่บอกค่ะหนูไม่ได้ถามด้วยเหมือนเรากินข้าวกันแบบอยากรู้แต่ไม่อยากถามใช่คือหนูไม่อยากที่จะไปทำลายความตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เชื่อว่าถ้าพระเป็นพระแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพระที่น่าเลื่อมใสมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบสอนแล้วเขาก็จบปรัชญาพี่อั๋นเขาลึกอยู่แล้วลึกมาตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่เหมือนเรารู้สึกว่าเขาบวชแล้วไม่น่าสึกแน่ๆเลยอ่ะหนูก็เลยไม่ถามอะไรเลยเพราะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฝืนใจคนอื่นอยู่แล้วพอเขาบวชปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ตามมามันก็คือหนึ่งคือเราไม่มีโปรดิวเซอร์คู่ใจแล้วอ่ะมันเคว้งไหมโปรดิวเซอร์กับนักร้องมันเหมือนเราต้องมีทุกอย่างคล้ายๆกันนะคะชอบคล้ายๆกันศีลเสมอกันรสนิยมใกล้เคียงกันแล้วก็เหมือนมองตาก็รู้ใจพอมันไม่มีอีกครึ่งหนึ่งของเราไปแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยเหมือนช็อตฟิลนิดนึงที่เกิดขึ้นก็คือหนูต้องทำเพลงคนเดียวกับโปรดิวเซอร์อีก2ท่านที่มาแทนอะไรเงี้ยก็มีพาร์ทที่พี่ตนทำให้ตลอดแล้วหนูไม่เคยเข้าไปเรียนรู้ด้วยพอแกไม่อยู่แล้วหนูก็รู้สึกเกลียดตัวเองอะว่าทำไมเราน่าจะเรียนรู้ให้มากกว่านี้จากความเก่งของเขาทั้งแต่งเพลงทั้งทำเพลงเลยอะค่ะตอนเรื่องที่ขอนี่คือแต่งเอาไว้ครึ่งเพลงหรือว่าแต่งทั้งเพลงแล้วจริงๆเขาแต่งทั้งเพลงค่ะแล้วก็มันมีท่อนฮุกที่เขารู้สึกว่าเขาแต่งยังไงก็แต่งไม่ได้เขารู้สึกว่าเนื้อฮุกอะมันยังไม่สุดแต่เขาแต่งไม่ได้แล้วเขาบอกว่าช่วยเอาฮุกเนี้ยไปให้อะตอมแก้ซึ่งตอนนั้นอะตอมชนะกันท็อปฟอร์มมากเลยก็แก้ให้แล้วก็ออกมาเป็นเรื่องที่ขอใช่อะแต่จริงๆคือทั้งเพลงอะก็เป็นพาร์ตต้นแต่งนั่นแหละแค่ท่อนฮุกที่อะตอมเข้ามาแก้ให้หลังจากนั้นมาหนูก็รู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องต้องแบกปัญหาหลักๆที่หนูรู้สึกได้ว่าหนูไม่สบายเนี่ยคือหนูนอนไม่หลับบางทีมีนอนไม่หลับติดกัน 3-4 วันนะคะแล้วมันรู้สึกเหมือนตัวเองจะเป็นบ้าคําว่านอนไม่หลับคือไม่ได้นอนเลยหรือนอนน้อยมากนอนหลับๆตื่นๆหรือบางทีพยายามจะนอนก็ไม่ยอมหลับเพราะว่าหัวไม่ยอมปิดสวิตช์เรื่องงานหนูเป็นคนที่แยกแยะเรื่องงานและไม่งานเนี่ยไม่เป็นสมัยก่อนหนูไม่แน่ใจว่าหนูเป็นอะไรหนูรู้แค่ว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วมันรู้สึกไม่ดีทํางานร้องเพลงก็ไม่มีความสุขจนไปเจอรุ่นพี่คนนึงก็แนะนําให้ไปพบแพทย์แต่พอแพ้แล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นมันต้องทำเทสก่อนค่ะพี่อันมันแค่เครียดหรือว่ามันข้ามไปเป็นโรคทางจิตเวชแล้วอะไรเงี้ยของหนูทำเทสเสร็จปุ๊บก็คือคุณหมอวิเคราะห์ว่าข้ามแล้วเพราะว่าหนูมันจะมีภาพที่เขาเรียกว่าอิงบล็อกคือเขาใช้หมึกอะค่ะหยดแล้วก็เหมือนพับครึ่งไว้แล้วพอเปิดมาแล้วมันจะเป็นสมมาตรกันอะไรเงี้ยซิมิสตรีเสร็จแล้วจะยื่นให้เราดูแล้วถามว่าแบบเห็นอะไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบไซโคโลจีอะไรเงี้ยหนูก็นี่มาเลยซาตานมอสคือดาร์กมากจริงมีคำถามให้ตอบหนูก็จะตอบแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆๆๆอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่ามันข้ามไปแล้วแล้วก็เป็น OCD ด้วยก็คือย้ำคิดย้ำทำค่ะพี่คุณหมอพยายามอธิบายลุลาอยู่ประโยคนึงที่บอกว่าลุลาเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยรักตัวเองพอเราเซลล์เอสติมต่ำแล้วเราก็จะไม่ชอบตัวเองตอนที่เป็นใหม่ๆคุณหมอจะไม่ค่อยพูดเรื่องปัญหากับเราพอเราเริ่มจะเล่าเรื่องปัญหาที่เราไม่สบายใจอ่ะเขาจะตัดบทมันอาจจะฟังดูใจร้ายแต่ว่าเขาไม่อยากคุยกับเราในวันที่เราเคมีไม่สมดุลไม่มีสติในการวิเคราะห์ว่าณปัจจุบันเรารู้สึกอะไรทุกอย่างมันจะดูมืดมนดูเราแย่ดูเราชั่วเราเลวใช่ค่ะเหมือนเราจะกดตัวเองลงตลอดเวลาเพราะมันเป็นช่วงดาวของสภาวะ
คยถามคุณหมอเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณหมอบอกว่ามันมีอยู่2เรื่องคือ1คือทรามามันคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบรุนแรงที่มันทําให้เกิดแผลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิดหวังเรื่องความรักหรือผิดหวังเรื่องอะไรหรือว่าอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตอีกเรื่องนึงคืออยู่ดีๆมนุษย์เรามันเคมีไม่เท่ากันได้อาจจะเกิดจากการที่ใช้ชีวิตหนักอะไรเงี้ยทํางานเยอะหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพมันก็เป็นผลได้อย่างเช่นในกรณีของลูลาถ้าวิเคราะห์อาจจะเกิดจากเราช็อกเรื่องพระโตนแล้วก็เรื่องมีปัญหางานแล้วก็ดันนอนไม่หลับเพราะแยกไม่ได้อีกและช่วงที่มีปัญหาความรักที่บอกว่าอกหักอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงนี้พร้อมๆกันด้วยไหมนิดหน่อยค่ะคือหนูเคยมีแฟนที่อยากจะแต่งงานกันคือก่อนหน้าที่จะเจอเป็นโสดแล้วก็เจอฟิลิปเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วก็หนูรักๆเลิกๆรักๆเลิกๆอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนแรกในชีวิตที่หนูรักๆเลิกๆนะธรรมดาหนูเลิกกับใครหนูก็จะไปเลยแล้วก็เป็นเพื่อนกันเลยคนนี้มันเหมือนเราดึงๆกันไปดึงๆกันมาอยากจะแต่งงานแล้วก็แต่งไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็อ่ะเป็นเพื่อนกันเถอะหนูว่ามันมีผลนิดนึงแต่จริงๆหลักๆหนูน่าจะมาจากหลายๆเรื่องผสมปนเปแล้วเราก็เป็นคนที่จริงจังซีเรียสอยู่แล้วปล่อยวางไม่เป็นแต่อยากจะบอกทุกคนว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าเรารู้สึกไม่ดีแล้วเราแก้ปัญหาเองไม่ได้พบแพทย์ตอนนั้นช่วงที่รุนแรงมากเนี่ยเราร้องเพลงไม่ได้เลยเหมือนใจหนูมันไม่พร้อมในขณะที่หนูร้องไปในหัวหนูก็จะคิดตลอดเวลาเวลาเราขึ้นเวทีอ่ะเราจะสังเกตได้ว่าสายตาเขามองเราแล้วก็จะเมาเราอย่างเงี้ยแล้วหนูเป็นคนที่ก็เซลฟ์เอสติมต่ำอยู่แล้วหนูก็จะแบบรู้สึกไม่มั่นใจเขากำลังวิจารณ์อะไรบางอย่างใช่ใช่ซึ่งจริงๆเขาอาจจะชมเราอยู่ก็ได้อู้พี่ลุล่าสวยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คิดไปก่อนแล้วว่าคนต้องเมาเราแน่ๆอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนหนูจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือหน้าหนูจะแบบเห็นชัดมากว่าคิดระหว่างร้องพอหลังๆจับทางได้หนูก็จะไม่คิดเลยทิ้งไปก่อนแล้วก็พยายามโฟกัสกับคนดูข้างหน้าให้เต็มที่ช่วงนั้นมันก็รู้สึกได้ว่าพอเราคิดเยอะๆใช่ไหมคะมันมีผลกับเสียงหนูก็เลยไปหาคุณครูสอนร้องเพลงเสียงหนูเป็นอะไรคะไปหาคุณหมอหูคอจมูกอะแล้วก็เช็คเส้นเสียงไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างปกติแต่ร้องเพลงไม่ได้ร้องแล้วมันเหินมันเหมือนเราไม่มีสมาธิก็เลยลองเทสดูว่าร้องธรรมดาร้องให้แมวฟังเงี้ยโอ้ดีมากเลยพอตั้งกล้องถ่ายปุ๊บจบกันก็เหินอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลายรายการที่หนูไปร้องสดแล้วก็โดนด่าในคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราก็ที่ดาวอยู่แล้วว่าทำไมร้องไม่ดีเลยใช่อ่ะประมาณว่าแบบรู้ละร้องสดไม่ดีมันก็แย่น่ะแต่เวลาเจอแบบนี้พอจะร้องเข้าต่อไปมันเสียเซลล์เนาะมันเคยไปถึงแต่จุดที่แบบถึงขั้นแบบไม่อยากอยู่เลยเนี่ยเคยมามันจะเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดเพราะว่าหนูรู้สึกเหมือนหนูเล่าให้ใครฟังก็ไม่ค่อยมีคนเข้าใจหนูรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ดีอยากให้มันหยุดสักทีอยากทำอะไรก็ได้ให้มันดีขึ้นแต่วันนี้มันยังไม่ดีขึ้นก็ไม่เปิดระเบียงเลยจริงๆหนูว่าการที่เราจบชีวิตไม่ใช่เรื่องยาก